หลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเอาชนะเวียดนามได้3-2เซตเสียเซตให้กับเวียดนามไป2เซตคือชนะแบบฉิวเฉียดที่สุดเท่าที่เคยแข่งกับเวียดนามมาในรอบหลายปีผู้เล่นเบอร์สิบยังเงียนบิดตุเยนหรือว่าตู้เย็นก็เลยได้รับความสนใจเป็นพิเศษสปอตไลท์ทุกดวงไปส่องอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวค่ะคลิปนี้ก็เลยมารวบรวมข่าวสารบางอย่างที่เพื่อนๆอาจจะตกหล่นไปให้ได้รับรู้ให้ได้รับทราบกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง Ask Sport Thailand อีกครั้งหนึ่งค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เน้นสนับสนุนนักกีฬาไทยคนไทยประเทศไทยเป็นช่องกีฬาน้องใหม่ค่ะที่พอเกาะกระแสตู้เย็นแล้วยอดวิวพุ่งมากๆเลยทำรายการเด็กค่ะวอลเลย์บอล7สีแทบจะไม่มีคนดูเนี่ยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากค่ะว่าเราจะทำประเด็นที่มันมีสาระและมีคนดูด้วยมันจะทำยังไงตอนนี้ก็เลยเป็นการทดลองทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าแนวคิดนี้น่าสนับสนุนก็รบกวนฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะเบื่อข่าวตู้เย็นกันหรือยังคะแอดเบื่อแล้วอ่ะก็คือพูดไปหมดแล้วค่ะพูดซ้ำพูดซากก็พูดไม่ไหวตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเขาเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยก็ถือว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นักกีฬาของเราก็ยังต้องลงแข่งกับเขาถ้าเกิดเราไปแนะนำนักกีฬาว่าให้ประท้วงด้วยการไม่ลงแข่งนักกีฬาก็จะโดนลงโทษเพราะฉะนั้นคลิปนี้พักเรื่องตู้เย็นเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้เพื่อนๆรู้กันแล้วหรือยังว่า4ทีมสุดท้ายในรายการโอลิมปิกมีทีมไหนบ้างจาก8ทีมตอนนี้เหลือ4ทีมแล้วนะคะ8ทีมก็มีบราซิลโดมินิกันสหรัฐอเมริกาโปแลนด์อิตาลีเซอร์เบียจีนตุรกีตบกันไปตบกันมาตอนนี้เหลือ4ทีมแล้วค่ะได้2คู่ที่จะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศน่าเสียดายมากๆเลยค่ะ4ทีมนั้นไม่มีทีมจากเอเชียเลยญี่ปุ่นก็ตกรอบไปตั้งแต่นู้นและจีนก็มาตกรอบในรอบ8ทีมไหนมีเพื่อนๆคนไหนติดตามวอลเลย์บอลโอลิมปิกกันบ้างไหมคะอันนี้โอ้ยเมื่อวานนี้ลุ้นจีนมากๆเลยค่ะเชียร์จีนสุดใจแม้ว่าจะเป็นทีมที่เราไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราเห็นเพื่อนๆของเราไปแข่งกับทวีปอื่นๆเราก็เชียร์น่ะอดเชียร์ไม่ได้เมื่อวานจีนแพ้กับตุรกีไป2-3เซตน่าเสียดายจริงๆค่ะแข็งแกร่งไม่พอแต่ก็นั่นแหละคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างชาตินิยมไงเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึกเชียร์ประเทศที่ใช้นักกีฬาที่โอนสัญชาติมาน่ะแม้ว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็เลยไม่แน่ใจค่ะว่าคนตุรกีรู้สึกภาคภูมิใจกับชัยชนะที่ได้วากัดมาทำแต้มให้ถึง42แต้มหรือเปล่าคือถ้าอย่างเราเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเราภูมิใจเราก็ภูมิใจไม่สุดซึ่งมันก็อาจจะเป็นกรณีเดียวกันกับนักชกแอลจีเรียนะคะที่เอาชนะนักชกไทยของเราได้ไปเมื่อเช้าแม้ว่าจำจันจะไม่ได้เข้าไปชิงชนะเลิศเราได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าความรู้สึกเราก็ภาคภูมิใจมากๆน่ะอ้าวพูดนอกเรื่องอีกแล้วค่ะพูดถึงไหนแล้วอ่ะ4ทีมสุดท้ายในโอลิมปิกใช่ไหมโอ้ยเด็ดสุดทุกทีมค่ะโปรแกรมการแข่งขันในรอบ4ทีมสุดท้ายนี่ใกล้เคียงกับซีวีลีของเรานะคะนั่นก็คือคู่แรกค่ะอเมริกาจะพบกับบราซิลในวันที่8สิงหาคมเวลา3ทุ่มคู่นี้เราได้ดูกันค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเหลือเกินส่วนวันที่9สิงหาคมค่ะแข่งกันตีหนึ่งคงไม่ไหวจะดูนะอิตาลีพบกับตุรกีค่ะคือถ้าเป็นทีมชาติไทยแข่งก็นั่นแหละตั้งนาฬิกาปลุกลุกขึ้นมาดูหรือว่าทำอะไรรอได้ค่ะแต่นี่ไม่ใช่ทีมไทยเราก็คงจะเซฟสุขภาพดีกว่าคู่ระหว่างอเมริกากับบราซิลเชียร์บราซิลอยู่แล้วค่ะส่วนคู่ระหว่างอิตาลีกับตุรกีไม่ต้องถามนะคะว่าเชียร์ทีมไหน ก็ลุ้นกันค่ะว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศทายยากค่ะออกได้หมดแหละใครจะแพ้หรือจะชนะไม่ต่างจากรายการวอลเลย์บอลแชมป์7สีเลยค่ะตอนนี้เราได้เห็นฟอร์มของน้องๆทุกทีมแล้วรอบ8ทีมสุดท้ายเปิดมาก็พลิกล็อกกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะวันที่7 8 9จะเป็นการแข่งขันในแมตช์ที่2แมตช์ที่3ของแต่ละโรงเรียนนะคะน้องๆที่แพ้ไปในเกมแรกก็ยังมีโอกาสแก้มือค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเทพมงคลรังสีหรือว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการอยุธยาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองที่แพ้ในการลงสนามครั้งแรกก็จะได้แก้มือค่ะเพราะฉะนั้นกองเชียร์ก็อย่ารีบถอดใจนะคะอาเชียร์บดินทร์เดชาค่ะรู้สึกมีความหวัง
แม้วันนี้เจอเทพมงคลรังสีทีมโหดซะด้วยสิรายการนี้สนุกค่ะความน่าดูความสูสีเทียบเท่าอื่นไปอีกแหละแต่อาจจะต่างกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่าหลายคนไปฟันธงแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์โถการแข่งขันยังไม่จบค่ะอย่าเพิ่งนับศพทหารเมื่อวานอ่างทองก็แพ้ให้กับว่าที่แชมป์อย่างนครนนท์ไป3-0เซตเพิ่งบอกคนอื่นว่าอย่าเพิ่งนับศพทหารเอ๊ะอันนี้มันยังไงอ่ะรีบบอกว่าเขาเป็นว่าที่แชมป์ซะแล้วทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของรายการซีวีลีกกันบ้างค่ะเมื่อวานเราก็เห็นแล้วนะคะว่านักกีฬาจากประเทศต่างๆก็เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามแต่ว่าในสนามโคราชจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2ทีมค่ะนั่นก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์แม่สายตาจับจ้องแต่พี่บ่าวตู้เย็นอย่าลืมสิคะเราต้องต้อนรับน้องใหม่กันหน่อยค่ะทางเจ้าภาพเขาก็เตรียมไว้แล้วค่ะกับการต้อนรับน้องใหม่โดยการขนเอากองทัพนักกีฬาแชมป์ไทยแลนด์ลีกค่ะนครราชสีมาคิวมินซีวีซีผู้เล่นบางคนอาจจะมีรายชื่อเข้าแคมป์ทีมชาติอยู่เช่นว่าน้องยูฟ่าดนพรสินโพน้องกีตาร์วารุณีการรำและตอนนี้ค่ะสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีก็ได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วค่ะก็มีนักกีฬาดังๆหลายคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องนกวิรัญยุพาน้องเอสิริมามานกิจและน้องยุ้ยค่ะชิตพรกำลังมากแล้วก็ยังมีพี่ออนอุมาสิทธิรักน้องกีต้าวารุณีการรำอุ้ยแล้วทำไมยังมีน้องดาวกติคาแก้วพินโอ้ยแล้วก็มีมดจวงค่ะพัทยาจวงจันจากไดมอนด์ฟู้ดแล้วก็ยังมีผู้เล่นอีกหลายคนเลยนะคะแม้ระดับแชมป์ไทยแลนด์ลีกเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติมาเลเซียก็ต้องมาดูกันละค่ะถ้าทางข่าวลือเรื่องไดมอนด์ฟู้ดทีมหญิงน่าจะเป็นจริงแล้วนะคะเพราะว่านี่น้องดาวก็เห็นไปอยู่โคราชน้องมดจวงก็ไปเล่นโคราชก็ไม่รู้ว่าเป็นการเฉพาะกิจหรือว่าเป็นการย้ายสโมสรคู่ของโคราชจะแข่งในเวลา 11:30 ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเดารายชื่อในสนามที่2ไม่ยากค่ะสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็น่าจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือน้องสองวิภาวีมาแทนน้องดาวกติคาแก้วพินเพราะว่าไม่มีรายชื่อน้องออมสินเล่นให้กับโคราชเห็นไหมพอเรา move on จากตู้เย็นกันบ้างเราก็จะเห็นว่ามีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายแล้วค่ะส่วนข่าวของพี่เบาตู้เย็นยังไม่มีออกมาเลยค่ะว่าหลังจากที่เมื่อวานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นถึงโรงแรมที่พักแล้วจะลงมาในสนามฝึกซ้อมเมื่อไรมีแต่ข่าวของ CT ค่ะที่ตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางไปตุรกีนะคะยังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวส่วนความเคลื่อนไหวของน้องๆทีมชาติไทยของเราตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ค่ะก็คงมีภาพให้เห็นบ้างแล้วค่ะว่าลำอวนกับเกียวจิงจะพาตู้เย็นไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวแอดจะค่อยๆไปส่องไปสืบแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะว่าไปแล้วก็มีซุปตามาเมืองไทยหลายคนแต่ว่าเราไปโฟกัสอยู่ที่คนคนเดียวเรายังมีสตาร์ดังของฟิลิปปินส์สตาร์ดังของอินโดนีเซียก็มาเล่นในรายการนี้ด้วยตอนนี้อยู่โคราชแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเราทำอะไรไม่ได้ค่ะฝากความหวังไว้กับน้องๆทีมชาติไทยล่ะค่ะว่าแมตช์สุดท้ายระหว่างไทยกับเวียดนามถือว่าเป็นแมตช์ที่เราต้องเล่นทิ้งทวนจริงๆค่ะเล่นให้คนประทับใจจะได้แยกย้ายกันไปเล่นลีกอาชีพเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตคืบหน้าแอดก็จะรีบมารายงานเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ร่วมพูดคุยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ